มั่นใจมากเราสองคนเป็นพ่อแม่แบบ full time มีพันธะไงคะเออเรามีพี่เลี้ยงสักคนยังมีไหมทีเนี้ยมันก็เลยลองเริ่มต้นด้วยว่าเรามีพยาบาลแบบเหมือนไปกราบอะค่ะช่วยในวันที่คุณพุทธต้องไปทำงานเวิร์กนะเออเวิร์กนะรู้สึกว่าได้นอน3ชั่วโมงติดกันแล้วแบบอ๋อการนอนติดกัน3ชั่วโมงเป็นอย่างนี้นี่เองตรงๆว่ามันเหนื่อยแหละในการเลี้ยงลูกนะคะมันไม่ใช่ไม่เหนื่อยบอกไม่เหนื่อยคือโกหกมากๆแต่ว่ามันมีความสุขมากค่ะแต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของเราอ่ะคือครอบครัวแบรนด์วิปสกินของจุ๋ยเนี่ยมันก็ทิ้งไม่ได้ดังนั้นพอเรารู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มแข็งแรงแล้วเราก็ต้องออกมาทำงานแล้วค่ะแล้วก็อยากออกมาเจอพี่น้องตัวแทนนะคะแล้วก็ลูกค้าแล้วก็แบบแฟนๆหลายๆคนที่เราก็ห่างหายไม่ได้เจอนานยิ่งช่วงจุ๋ยท้องเนี่ยจุ๋ยแทบแบบอยู่บ้านตลอดอะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่ผ่านมาเป็นไงบ้างตอนแบบดูแลน้องเพราะเห็นแบบตอนปีใหม่ก็ใส่ชุดนอนเขาดาวชมรมนอนน้อยแต่นอนนะเอาจริงคือวันนึงเนี่ยตื่นมามันก็คือได้แค่แปรงฟันกินข้าวแบบก็ไม่เป็นเวลากินเร็วๆอ่ะกินเร็วๆต้องผัดกันกินด้วยจะมานั่งกินรอเธอรอฉันมันไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ชุดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนอ่ะค่ะแล้วก็มันเหมือนแบบก็ต้องให้นมเข้าเต้าปั๊มนมวนไปชีวิตมันเป็นแบบนี้นั้นมันไม่มีเวลาที่จะแต่งตัวมันไม่มีเรี่ยวแรงจะแต่งตัวอะไรเลยสำหรับหนูนะแต่แม่คนอื่นอาจจะแบบยังลุกขึ้นมาสวยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูในช่วงแรกไม่ได้ค่ะแม่สายหน้าแม่บอกไม่แต่งก็สวยไม่แต่งก็สวยกำลังใจสำคัญนะอันนี้คือเลี้ยงกันเองโดยไม่มีพี่เลี้ยงคือตอนแรกอ่ะเลี้ยงกันเองแบบไม่มีพี่เลี้ยงก็คือตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะดูแลลูกทุกสเต็ปนู่นนี่มั่นใจมากเราสองคนเป็นพ่อแม่แบบฟูลไทม์เดือนแรกเลี้ยง24ชั่วโมงมีแพนด้าไงคะล้มตึงไงคะทุกคนล้มตึงจริงๆแล้วก็แบ่งกันแล้ว24ต้องแบ่งกัน24ชั่วโมงก็คือพุธจะเป็นกะกลางคืนจะเป็นกะกลางวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าพุธต้องไปงานใหญ่ก็คือต้องไปพิธีกรแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันแรมต่ำที่รับทำงานไม่ได้หรอกคือแล้วงานใหญ่มันต้องโคทั้งงานอ่ะแล้วเขาคนเดียวเขาก็ลำบากด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องมีปั๊มนมมีทำนู่นนี่นั่นแล้วโอ้โหเวลาลูกร้องอะไรเงี้ยคือลำพังเขาคนเดียวก็คงจะแบบหัวหมุนหน้าดูเราก็เลยมานั่งคุยกันใหม่ว่าโอเคถ้าเราจะเป็นพ่อแม่ฟูลไทม์อ่ะเราต้องมีเวลาให้เขาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยตกลงว่าเรามีพี่เลี้ยงสักคนยังมีไหมเพราะว่าบ้านเราอ่ะคือคุณพ่อคุณแม่เราอายุเยอะแล้วเราก็ไม่อยากให้ท่านแบบต้องลำบากอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ให้คุณตาคุณยายอากงอาม่ามาเลี้ยงนะคะแล้วก็ก็เลยกลายเป็น2คนจริงๆอ่ะแบบจริงๆไม่มีใครเลยนะผู้จัดกงผู้จัดการอะไรก็คือไปเที่ยวเกาหลีอะไรเงี้ยนะคือแบบไม่มีจริงๆใช่ทีเนี้ยมันก็เลยลองเริ่มต้นด้วยว่าเรามีพยาบาลแบบเหมือนไปกราบอะค่ะแบบวันเดย์อย่างเงี้ยมาช่วยในวันที่คุณพุทธต้องไปทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันพอจะจัดการชีวิตเวิร์กนะเวิร์กนะรู้สึกว่าได้นอน3ชั่วโมงติดกันแล้วแบบอ๋อการนอนติดกัน3ชั่วโมงเป็นอย่างนี้นี่เองแค่3ชั่วโมงนะปกติหนูนอน10ชั่วโมงนะทีเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเราเองแล้วก็เรายังต้องทำงานต้องกินต้องใช้ต้องเลี้ยงลูกอะค่ะมันก็เลยเริ่มปรับตัวแต่ว่าก็ได้ลองแล้วในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจว่า24ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้คุณเจเป็นไงบ้างแบบโอ้อ้วนทัวร์ไอจีพ่อแม่ไปแล้วครับเหอลูกไปแล้วมันไม่สภาพมันไม่น่าจะถ่ายลงไอจีไงตอนอยู่บ้านอ่ะเอาจริงลูกลูกไม่เราอ่ะไม่เราอ่ะก็เลยลูกเลยต้องยึดไอจีครับแล้วก็มันเหมือนเหอลูกด้วยมันเหมือนแบบเขาทำอะไรมันก็น่ารักไปหมดแต่เครื่องหน้าเขาชัดมากเลยที่ผมหนูแบบเดชะบุญดีใจมากคือไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจะแบบออกมาแบบไหนออกมาเราได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้เขาแบบแข็งแรงสมบูรณ์ครบทุกอย่าง 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งจุ๊บแบบว่าอยากให้ลูกแบบเหมือนผมมาผมโดกคิ้วได้หนูนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าก็ได้ไปจริงๆอ่ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ดีใจอย่างที่เราแบบได้อธิษฐานสวดมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ต้องสวดมนต์ขอให้ลูกไปคือก็สวดให้เขาแบบดีที่สุดเหมือนแบบอะไรดีๆลูกเอาไปนะเอาส่วนดีของแม่เอาส่วนดีของพ่อแล้วเอามารวมกันเป็นหนูนะลูกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ได้ส่วนของแม่มาแล้วเดี๋ยวรอพ่อก่อนว่าจะยืดขนาดไหนว่าจะยืดหรือเปล่าแต่ไม่สูงนี่งานเข้าผมเลยนะเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็ได้ความแบบน่ารักอะไรเงี้ยได้ผิวแบบน่ารักความจำม่ำชมพูแบบพุทธอะไรเงี้ยเพราะหนูเป็นพุทธเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็
ความน่ารักของเขาคือจริงๆลูกเราอ่ะเราดูยังไงก็น่ารักหมดค่ะก็ขอให้เขาแบบเติบโตมาอย่างแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นแหละ2เดือนแล้วจะ2เดือนอีก2วันใช่ค่ะจริงๆยังไม่ครบ2เดือนเลยแต่เด็กโตมากดูน้ำหนักเกินเกณฑ์ไปดูไม่ใหญ่คุณหมอบอกว่านี่คือกราฟน้ำหนักหนูอยู่ตัวแถวนี้แล้วลูกคือปิ่มๆกราฟแล้วปิ่มๆกราฟดูน่ารักขนาดนี้เต็มพร้อมมีสักคนดีมั้ยคะอยากได้ผมก็อยากได้แต่ว่าก็ต้องดูคนนี้ด้วยว่าเขาสภาพร่างกายเขาพร้อมตอนไหนค่ะดูก็เลยปะล่ะเฮ้ยแต่ยังขาปั๊มนมก่อนปั๊มนมก่อนขาขาเราอ่ะนะไม้เท้ายังมาพ่อใจร้อนเหลือเกินเดินยังลำบากเลยพ่ออุ้มลูกไม่ได้เลยครับครับขอโทษครับแต่พี่สุดก็ไม่ปิดน้องคลอดเขาไปไม่ปิดค่ะรู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นความสุขอย่างนึงนะคะที่เราได้มีลูกอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็ถ้าเกิดเหมือนร่างกายไหวหรือข้างบนประทานพรมาแล้วเราจะมีอีกสักคนนึงอะก็เราแล้วแต่พี่เขาให้มาว่ายังไงนะก็คือถ้ามาได้มีได้เขาพร้อมจะมาเกิดคนนึงเราก็พร้อมแต่ว่าตอนนี้มันต้องดูอายุแล้วว่าเราคงจะต้องมีการจำกัดแล้วว่าถ้าอายุประมาณนี้เราคงไม่ไหวเราคงแบบบายบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนนี้ก็มาด้วยวิธีคุณหมอต่อไปก็ต้องที่คุณหมอบอกว่าพอเรามีลูกคนแรกค่ะแล้วก็มีใครหลายๆคนที่บอกอยู่ใน IG นะคะว่าพอมีลูกคนแรกอ่ะรีบเลยเพราะคนที่ออกจะง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าฮอร์โมนมันจะขึ้นดีตาวาวรีบเลยรีบเลยต่อขาติดที่ขาที่ขาเพราะมันเป็นอุปสรรคอัปเดตอาการขาบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างคะไปโดนอะไรมาไปโดนอะไรมาอะไรอ่ะไม่รู้นวดบ้างผมดำพ่อไปเตะบอลครับแล้วก็เตะบอลแล้วก็เป็นอุบัติเหตุทางด้านการกีฬาครับการเล่นอะไรเงี้ยครับก็กระดูกร้าวก็เลยต้องเข้าผ่าตัดเพื่อที่จะตัดกระดูกที่ร้าวออกแล้วก็ให้เขาฮีลตัวเองแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้ระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วคะที่ไปผ่าตัดเพิ่งผ่ามาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับสู้ชีวิตนะสู้ชีวิตไม่ไหวตอนนี้แล้วพี่ช่วยประมาณเดือนคุณหมอบอกประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งประมาณนี้ครับครับที่จะต้องแบบว่าอย่าไปลงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยมันมากครับจะช่วยดูแลพี่เจนะครับนั่งให้นมค่ะให้นมแต่ว่าเขายังอุ้มได้นับต้องเป็นแบบนั่งอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบอุ้มพากล่อมนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้แต่ตั้งอุ้มได้แต่ตอนนี้พี่ถึงกับปูทำลูกเลยค่ะประมาณนั้นเลยแต่ว่าคือเขาอะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะคือเขาทำเต็มที่มากในการดูแลลูกคือเราไว้ใจเขาได้เลยแล้วเขาก็เหมือนทำหน้าที่แทนเราคือทำไม่ได้อย่างเดียวคือการให้นมเข้าเต้าแล้วก็การปั๊มนมเท่านั้นเองดังนั้นนะนอกนั้นนะเขาทำได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ้าอ้อมเอ่ยอุ้มลูกพาดบาดจับเลยกล่อมนอนได้หมดทุกอย่างคือไว้ใจได้เลยอะค่ะแต่ทีนี้พอเขาต้องแบบเข้าการรับการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอาหน้าที่นั้นมาจริงแล้วมันเป็นแผนเขาอยากพักอยากพักก็จะถามว่าตอนเจ็บมาตาเขียวไหมไม่เขียวไม่เขียวเป็นห่วงเขามากกว่าแต่ก็คือบอกว่าบอกแล้วบอกแล้วเสียงในเวลไหนเสียงนี้เลยอย่างนี้เลยเหรอเสียงคือลากยาวจากเนี่ยเซนทรัลเวิลด์ไปนู่นน่ะประจวบอ่ะเราเล่นเขาว่าเตือนเราแหละเขาก็เห็นเราเล่นกีฬาค่อนข้างแบบหนักอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าระวังเจ็บนะเดี๋ยวเคยมีเจ็บแต่ว่าไม่ถึงขั้นรุนแรงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนวันนี้ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเคยบอกว่าพี่รักวันนี้อย่าไปเลยหรือแบบจะไปเหรอวันนี้พอเขาบอกว่าอย่าไปเล่นอะไรเงี้ยหรอพอเขาบอกว่าอย่าไปเลยปุ๊บเนี่ยวันนั้นจะต้องเจ็บทุกทีเลยทีหลังเนี่ยต้องบอกว่าพี่รักไปเตะเลยเตะให้มีความสุขโอเคไม่แล้ววันไหนที่เขาพูดเราก็ต้องใช่เราก็ต้องเชื่อฟังเขาหน่อยฝั่งนี้ทีมใครทีมพี่จุ๋ยพี่ตากล้องทีมใครครับทีมพี่จุ๋ยพี่จุ๋ยอ่ะ